ที่ทรัมป์เลยฮะบอดี้แลงเกวจของทรัมป์กับจักรพรรดิญี่ปุ่นมองยังไงกันบ้างครับจับมือแน่นโอบซึ่งเขาก็โอบทุกคนนะทรัมป์เวลาเขาอยากจะมอบความสนิทสนมเนี่ยนี่มองได้สองมุมเลยจะให้ผมแปลกใจตรงไหนอ่ะมันมีทั้งกระแสที่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติกับบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมนี่จักรพรรดินะมันมีแอนิเมชันคนที่ดีเฟนทรัมป์ก็บอกว่าจักรพรรดิก็ฮาร์วาร์ดออกซฟอร์ดจักรพรรดินีก็ฮาร์วาร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้รู้สึกสะดุดหรืออะไรเพราะว่ามันมีแอนิเมชันซีรีส์เนี่ยชื่อว่าOur cartoon president มา3ปีแล้วอ่ะก็เลยธรรมชาติดีกว่าคือผมชีวิตนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือมีโอกาสทำงานในบางระดับอยู่เนี่ยแล้วเราก็เห็นบางอย่างนะครับเวลาเรามีผู้ใหญ่มาจากต่างชาติต่างแดนเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งเนี่ยผมจะต้องบรีฟให้ฟังให้หมดว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรทำในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ต่างชาติที่น่ารักอ่ะว่าอะไรที่มันเซนซิทีฟต่ออยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอไม่ประสงค์จะทำถูกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับของหลายประเทศเนี่ยกับประชาชนเขาเองหรือกับอาคารตุกะราชอาคารตุกะเนี่ยเขาก็จะมีว่าควรจะระดับไหนแบบไหนนะนั่นผมคิดว่าอย่างนี้ฮะประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยเขาก็พิเศษอะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอะนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะไปเยือนใครที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรับทราบว่าที่นั่นเนี่ยเขามีเรื่องราวยังไงแบบไหนถูกไหมฮะเหมือนกับเวลาต่างชาติมาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับขออภัยที่ยกตัวอย่างที่จุฬามีนิสิตต่างชาติเขามีประถมนิเทศเลยนะว่าสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำอย่ามาใส่แบบนั้นแบบนี้มาเรียนเนาะเวลาไปตลาดอย่าไปเอาเท้านี่ไปชี้ของนี้ไม่ได้ซึ่งฝรั่งเขาไม่ผิดหรือไม่ผิดนะเพราะว่าเขาทำในบ้านได้แต่เขาควรรู้แล้วแล้วเขาถ้าเขาทำไปแล้วเขาลืมก็ยังน่ารักอยู่โอ้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความน่ารักในตัวคนด้วยนะนี่ผมคิดว่าประธานาธิบดีคนนี้ก็พิเศษก็แล้วกันก็เป็นโชคคนบรีฟซะละแต่ว่าก็ฉันจะทำของฉันแบบนี้แหละก็คงเป็นไปได้ไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระวังตัวแต่หลักๆนี่ต้องระวังอะฮะของพวกนี้คือเป็นโปรโตคอลอะมันเป็นขั้นตอนในทางอะไรคุณไม่ได้ทำกับบุคคลแต่ว่าทำกับตำแหน่งกับใช่ครับมันมีความเป็นจักรพรรดิความเป็นจักรพรรดินีถูกไหมครับมันมีตำแหน่งอยู่เป็นการโชว์ respect อะฮะกับตำแหน่งจักรพรรดิเนี่ยมัน represent ประเทศของประเทศถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะทำตรงนี้เนี่ยคือผมมองแยกไงผมว่าคือคุณต้องทำให้กับ title ใช่ไม่ใช่ทำให้กับทีนี้ตรงนี้นะครับประกอบกับที่อาจารย์สุรัตน์พูดถึงเมื่อกี้เรามีคนที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีตอนตกหรือฝรั่งเนี่ยเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แม้ว่าเราจะมีการทำ orientation ให้กับคนต่างชาติที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยไม่ว่าในองค์กรบริษัทหรือว่านักศึกษาที่จะมาเรียนในโครงการไทยนะครับนักศึกษาในโครงการนานาชาติของธรรมศาสตร์นะใส่เครื่องแบบผู้หญิงก็ใส่เครื่องแบบต่างชาติใส่เครื่องแบบของคนไทยไม่ใส่เครื่องแบบแต่ว่าเราเข้าใจผิดหลายอย่างอย่างเรื่องการใช้เท้าเนี่ยฝรั่งที่ดีๆเขาก็ไม่ใช้เท้าครับไม่ใช้เท้าชี้ไม่เอาเท้าขึ้นมาพาดบนโต๊ะที่ในหนังที่เราเห็นว่าแบบเป็นนั่งหลังโต๊ะแล้วเท้าขึ้นมาเนี่ยคนดีๆเขาไม่ทำและเขาก็ไม่ลูบหัวผู้ใหญ่ด้วยเขาจะลูบแต่กับเพื่อนแบบเล่นๆนะแต่ไม่มีใครไปแบบลูบโอนแตะเนื้อต้องตัวกันเขาระวังตัวจะตายเขาไม่มีเด็กที่จะไปขยุ่มหัวใครนะโจไบเดนจะถูกเล่นงานเลยครับว่าแบบว่าเขาไปใกล้ชิดมากจนเขารู้สึกว่าอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยกับสุภาพสตรีใช่ไหมเขาให้เขาก็ keep distance อยู่แล้วถ้าไม่ได้สนิทสนมกันเขามีความ sensitive ในเรื่อง distance ในเรื่องช่องว่างเนี่ยนะครับถึงขนาดที่เขาถือว่าไม่ล่วงเกินทางกายภาพคือ physical contact เนี่ยจะต้องระวังแล้วเราเนี่ยเข้าใจผิดกันว่าโอ้ยฝรั่งมันแบบว่าใช้เท้าทำนู่นทำนี่ไม่ถือเรื่องหัวเราไม่เคยเห็นในหนังว่า ลูกเนี่ยไปขยุ้มหัวพ่อแล้วบอกว่า I love you dad อะไรเงี้ยมันไม่มี คือมันอาจจะมีในชนชั้นล่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้ต่างจากไทยมากนะครับเขามี
แนวปฏิบัติสารพัดมีมารยาทสังคมมีหมดครับใช่ไหมมันจะมีประโยค when in Rome เหรอตรงนี้ใช่เข้าเมืองตาหลิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราจะเชื่อในสิ่งที่ภาพยนตร์เอามาเสนอในมุมเล็กๆที่มันไม่ได้หมายถึงสังคมส่วนรวมแล้วมันก็สะดวกใจกับเราว่าเอ้ยใช้เท้าเขี่ยก็ง่ายดีนะเออฝรั่งนี่ดีเนอะดูฮอลลีวูดแล้วนี่ว่านี่คืออเมริกาแต่มันไม่ใช่ฮอลลีวูดไม่ใช่อเมริกาครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องใส่รองเท้าเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็เข้าใจผิดคือคุณต้องไปดูพื้นของพื้นถนนพื้นดินของเมืองนอกกับเมืองไทยเนี่ยคุณจะยืนเดินเมืองไทยแล้วใส่รองเท้าเข้าบ้านเนี่ยคุณจบเลยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเมืองเขาสะอาดเขาก็ยังถอดรองเท้าเข้าบ้านคือวิธีคิดเนี่ยมันต้องมองมีบริบทมองในภาพกว้างๆและมีความลึกครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าขอใส่เทอร์บานมานะฮะกระเป๋าพกศีรษะหมดเวลาของ World Today Weekend นะครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลอาจารย์แพทย์แสงธรรมผมวารินทร์สัจเดลเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ